ระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมสืบสานเทศกาลถือศีลกินเจหรือถือศีลกินผักพุทธศักราช2562ทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลดละเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์พร้อมรักษาศีลเจริญภาวนาปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาประพฤติตนเป็นคนดีทั้งกายวาจาใจตามวิถีปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดต่อกันมายาวนานมีการประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆมีสถานที่จัดงานที่สำคัญดังนี้ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประชาชนพร้อมใจกันสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธีส่งเก่งหรือพิธีสวดมนต์แบบจีนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเทศกาลกินเจเยาวราชภายใต้แนวคิดบรมกษัตริย์บริบูรณ์สวัสดิ์ทั่วฟ้าธานีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการออกร้านจำหน่ายอาหารเจชื่อดังกว่า100ร้านเทศกาลกินเจจังหวัดชลบุรีอิ่มบุญกุศลและอิ่มท้องกับอาหารเจเลิศรสหลากหลายพร้อมชมการแสดงอุปราชจีนที่มีชื่อเสียงเทศกาลกินเจปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีข้ามสะพานบุญเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นเทศกาลกินเจในภาคใต้ยิ่งใหญ่ก้าวสู่ระดับนานาชาติสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนได้แก่เทศกาลกินเจไทยมาเลย์จังหวัดยะลาสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวไทยและมาเลเซียร่วมกันปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจเทศกาลกินเจจังหวัดตรังกิจกรรมเส้นทางสีขาวอิ่มบุญอิ่มใจร่วมทำบุญสักการะเก้าศาลเจ้าในเขตเทศบาลนครตรังเทศกาลกินเจหาดใหญ่จังหวัดสงขลากินเจถูกปากถูกใจถูกอนามัยไร้แอลกอฮอล์โดดเด่นด้วยรสชาติอาหารเจถูกปากนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกการขับเคลื่อนเทศกาลถือศีลกินเจพุทธศักราช2562เป็นการสร้างคนดีและสังคมดีโดยใช้มิติด้านศาสนาและวัฒนธรรมสนับสนุนให้ประชาชนรักษาประเพณีโบราณดั้งเดิมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนเกิดพื้นที่ใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีประชาชนเข้าร่วมเทศกาลกินเจทั่วประเทศกว่า15ล้านคนสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆมีมูลค่าการใช้จ่าย 46,549 ล้านบาท